สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านจ้าวันนี้ก็วันที่ที่6สิงหาโอ้โมเมนต์ค่ะวันที่6กันยา63ที่ดอนทอยฝนตกแล้วค่ะอากาศสดชื่นแจ่มใสฝนตกหลังจากที่ฮ้อนมา3มื้อนะฮ้อนนะอากาศร้อนนะร้อนมา3วันแล้วทีนี้ฝนตกนี่ก็สดชื่นขนาดน้ำฝนลงลดลินแผ่นดินอะไรก็ไม่ชุ่มฉ่ำเท่าน้ำฝนเป็นน้ำที่มีความหมายต่อสรรพสัตว์ทุกสิ่งในโลกทำให้อุดมสมบูรณ์ชุ่มชื่นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกน้ำฝนชะโลมใจข้าวปลาอาหารทุกสิ่งทุกอย่างปลากับเวลาฝนตกมากก็โดดเต็นกระโดดโลดเต็นปลากันเข่ากับฝึกน้ำก็โอ้เย็นชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นพื้นดินชุ่มฉ่ำชุ่มเย็นฝนตกน้ำนองน้ำคลองก็ขึ้นน้ำคลองก็ขึ้นแล้วกันพากันตึกป่าแล้วให้ตกหลายๆตกแห้งๆใครอยู่ยังมีป่าตึกสะดุ้งตึกป่าถ้ามีฝนนี่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็โอเคต้นไม้ใบหญ้าค่ะชุ่มชื่นแล้วฝนก็จะตกประมาณนี้แหละค่ะสงสัยที่ตกไปเบิ้ลมือพุ่นล่ะฝนตกไปปล่อยแบบนี้แล้วก็อากาศก็จะเย็นๆนิดอากาศเย็นนิดๆฝนตกปล่อยๆบรรยากาศตลาดนัดโคกระบือดอนทอยนะคะยังเปิดนะคะเปิดเหมือนเดิมค่ะเจอกันนะคะที่ดอนทอยค่ะตลาดนัดโคกระบือเจอกันที่ดอนทอยค่ะแต่มื้ออื่นนะถ้าตกเบิดมือแล้วก็เบิดคืนมื้ออื่นก็ช่วงสีสว่างแดงแล้วสันนิษฐานไว้นะคะสันนิษฐานไว้ถ้าตกเบิดคืนแล้วก็ตกเบิดมือแล้วก็มื้ออื่นก็แจ้งสว่างกันตลาดก็คักแล้วอันนี้คือสันนิษฐานไว้ก็จะคืออันคือคิดไว้อยู่บ่เพราะว่ามันเคยตกแล้วมันแล้วตกบนมือไปคืนแล้วก็ผ่านไปนะแล้วก็บรรยากาศมันก็สดชื่นไปเลยแล้วมันก็บ่ตกมันก็เพราะว่าตลาดยามใดนะมันจะบ่แสะแล้วก็บ่ตกทำหลายแรงนะตกธรรมดาแล้วก็ผ่านไปเจอกันนะคะที่ตลาดนัดโคกระบือดอนทอยนะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า